สาวสวยชาวเนเธอร์แลนด์คนนี้เธอมีชื่อว่าลูซี่เธอเดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับเพื่อนสาวของเธออีกหนึ่งคนพวกเธออยากจะสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก,ก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้คนอาหารและวัฒนธรรมที่แตกต่างมันเป็นสิ่งที่พวกเธอตามหาโดยพวกเธอได้ไปเที่ยวมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกและในวันนี้พวกเธอเลือกที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพราะได้ยินมาว่า เมืองไทยมีอะไรที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเลยทำให้พวกเธอสนใจและตัดสินใจเดินทางมาที่นี่แต่แล้วเมื่อมาถึงประเทศไทยมันกลับไม่เป็นอย่างที่พวกเธอคิดพวกเธอไม่คิดมาก่อนเลยว่าเมืองไทยจะเป็นแบบนี้มันเหนือความคาดหมายของพวกเธอซึ่งลูซี่และเพื่อนจะเจอกับอะไรเมื่อมาเมืองไทยและจะพูดถึงเมืองไทยว่ายังไงกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง คอยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาลูซี่เธอก็อยู่ที่เนเธอร์แลนด์และบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเที่ยวในประเทศไทยเธอตื่นเต้นมากๆและบอกว่าเธอไม่เคยไปที่ประเทศไทยมาก่อนไม่รู้ว่าเมืองไทยมีอะไรรอเธออยู่บ้างเธอรู้แค่ว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆและกําลังจะเตรียมตัวเพื่อไปขึ้นเครื่องบินแล้ว ในตอนนี้เธอกําลังเก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางมาที่ประเทศไทยเธอบอกว่าจะพยายามไม่เก็บความทรงจําดีๆที่เมืองไทยมากเท่าไหร่เพราะเธอกลัวว่าหากเธอหลงรักเมืองไทยแล้วเธอจะไม่อยากกลับมาบ้านเกิดของเธอเลยเธอได้ยินมาว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนที่เดินทางไปในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่มันเป็นอะไรที่บ้ามากๆ ประเทศไทยทำให้พวกเขาไม่อยากกลับบ้านเธอไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่จะได้รู้หลังจากนี้จากนั้นเธอก็ได้ขึ้นเครื่องบินและเดินทางมาที่เมืองไทยในตอนนี้เธออยู่ที่กรุงเทพแล้วเธอและเพื่อนกําลังนั่งอยู่ในรถและกําลังจะเดินทางไปที่โรงแรมแต่ก่อนที่จะไปโรงแรมลูซี่อยากจะไปเที่ยวก่อน พวกเธอเนี่ยอยากจะเดินทางไปเล่นที่ไหนสักแห่งซึ่งพวกเธอก็เลือกที่จะไปเดินห้างสรรพสินค้าเมื่อมาถึงที่ห้างเธอก็ได้เดินช้อปปิง้งและมาดื่มกาแฟที่คาเฟ่เล็กๆเธอบอกว่าที่คาเฟ่แห่งนี้มีอาหารด้วยทําให้พวกเธอเนี่ยได้ลองสั่งผัดไทยมากินผัดไทยเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองไทยนักท่องเที่ยวทุกคนต่างพาก,กันมากินสิ่งนี้ฉะนั้นแล้วพวกเธอเนี่ยจะพลาดไม่ได้เธอจึงได้สั่งผัดไทยมากินกับเพื่อนและเมื่อได้ลองกินอาหารแล้วพวกเธอก็บอกว่า,วามันอร่อยมากๆ ผัดไทยนี่อร่อยสมชื่อเลยสมแล้วที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองไทยที่ชาวต่างชาติทุกคนต่างพากันมากินมันอร่อยจริงๆเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางไปที่โรงแรมเพื่อเช็คอินเข้าห้องพักและในวันต่อมาพวกเธอก็ได้เดินทางไปที่วัดโพซึ่งพวกเธอเนี่ยได้ศึกษาหาข้อมูลมาแล้ววัดที่นี่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมากๆนักท่องเที่ยวทุกคนต่างพากันเดินทางมาที่นี่หากใครไม่มาแสดงว่ามาไม่ถึงกรุงเทพ และมีอีกวัดหนึ่งที่พวกเธอจะเดินทางไปอีกนั่นก็คือวัดพระแก้วและวัดอรุณถือว่าเป็นอีกวัดที่มีชื่อเสียงแต่ก่อนที่จะไปที่วัดแห่งนั้นพวกเธออยากจะดื่มกาแฟที่คาเฟ่ซะก,ก่อนโดยที่พวกเธอบอกว่าอยากจะกินคาปูชิโน่จากนั้นพวกเธอเียก็เดินทางมาถึงที่ร้านกาแฟและได้สั่งกาแฟมากินเมื่อพวกเธอได้ดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็พากันออกเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวัง ในตอนนี้พวกเธออยู่ในพระบรมมหาราชวังแล้วที่นี่ใหญ่โตและสวยงามมากๆซึ่งเธอก็ได้อธิบายว่าการที่จะมาวัดแห่งนี้พวกคุณจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดใส่กางเกงขายาวกับเสื้อยืดธรรมดาก็ได้นี่คือกฎระเบียบที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องทําตามในระหว่างนั้นพวกเธอก็ได้เดินเที่ยวชมวัดแห่งนี้ไปเรื่อยๆเธอได้เดินอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าที่วัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมาย ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพราะมันมีบรรยากาศที่สวยงามถูกประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับต่างๆที่วิบวับทำให้เมื่อเรามองดูแล้ววัดแห่งนี้จะดูหรูหรามากๆเมื่อเดินเที่ยวชมวัดแห่งนี้เสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางไปต่อที่วัดโพซึ่งพวกเธอก็ได้เดินเข้าไปในโบสถ์ของวัดโพที่มีพระนอนประทับอยู่พวกเธอบอกว่า พระนอนนี้ช่างใหญ่และสวยงามมากจริงๆข้างในโบสถ์ถูกประดับประดาไปด้วยของตกแต่งมากมายมันสุดยอดมากๆไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้เมื่อเดินเที่ยวชมวัดโพธเสร็จแล้วพวกเธอก็มาต่อที่วัดพระแก้วเมื่อมาถึงพวกเธอก็ได้เดินเที่ยวชมรอบๆบริเวณวัดลูซี่บอกว่าที่นี่สวยงามมากๆและถูกประดับประดาไปด้วยกระจกที่วิบวับสะท้อนแสงพวกเธอนอคิดว่ากระจกนี้มันทำให้วัดดูดีขึ้นมากและก็สวยด้วย จากนั้นพวกเธอก็ได้เดินเที่ยวชมวัดอยู่สักพักหนึ่งและได้สังเกตเห็นว่านักท่องเที่ทยวหลายๆคนที่นี่เขากําลังทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างโดยที่พระสงฆ์กําลังใช้น้ําพรมที่ศีสะซึ่งเธอก็ได้ลองไปทําดูและพวกเธอก็บอกว่ามันวิเศษจริงๆที่ได้มาวัดแห่งนี้แล้วหลังจากที่พวกเธอได้รับพรเสร็จแล้วพวกเธอก็ออกจากที่นั่นและเดินทางต่อ ซึ่งสถานที่ต่อไปที่พวกเธอจะเดินทางไปเที่ยวนั่นก็คือชนยนาทาวมันเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างพากันไปที่นั่นเพราะมันมีอาหารมากมายพวกเธอจะไปดูว่าที่นั่นมีอะไรให้พวกเธอกินบ้างพวกเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปที่ชนยนาทาวจากนั้นพวกเธอก็ได้ขึ้นรถตุกตกเพื่อเดินทางไปที่ชน่าทาวในระหว่างที่พวกเธอกําลังนั่งรถตุกตอยู่นั้นพวกเธอก็รู้สึกสนุกมากๆ สมแล้วที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยเมื่อพูดถึงเมืองไทยทุกคนจะนึกถึงรถตุกต๊กตุ๊กวันนี้พวกเธอได้มาลองนั่งแล้วมันสนุกจริงๆและพวกเธอก็เดินทางมาถึงที่ชัยนาทาหรือว่าเยาวราชเมื่อมาถึงพวกเธอก็ได้เดินเที่ยวชมตลาดแห่งนี้เธอก็ได้เห็นอาหารมากมายกลิ่นของอาหารที่นี่มันชวนทําให้พวกเธอหิวแล้วพวกเธอก็ได้แวะร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อกินข้าวเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วในช่วงเย็นพวกเธอก็ได้เดินทางกลับที่พัก และในวันต่อมาพวกเธอก็มานั่งกินข้าวเช้าและได้พูดคุยกันว่าวันนี้พวกเธอกำลังจะเตรียมตัวไปที่เกาะเตา่าในตอนนี้พวกเธอนั่งอยู่บนรถเพื่อที่จะไปท่าเรือและเดินทางไปที่เกาะเตา่าในระหว่างทางนั้นรถที่พาพวกเธอไปก็ได้มีการแจกอาหารว่างและพวกเธอก็บอกว่าอาหารที่รถแจกให้นั้นเขาใส่กล่องมาแล้วมันดูน่ารักมากๆในเวลาต่อมาพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่เกาะเตา่า ซึ่งในตอนนี้พวกเธอกําลังอยู่ที่ชายหาดของเกาะเต่าแล้วเธอบอกว่าชายหาดที่นี่มันสวยมากๆเธอชอบมันที่นี่เงียบสงบและรู้สึกถึงธรรมชาติในตอนนี้พวกเธออยู่ในคาเฟ่ที่ริมชายหาดมันสวยงามมากๆเธอบอกว่าฉันมาถึงที่เกาะเต่าแล้วและที่พักของเราก็คือโฮเทลที่ดีที่สุดโฮเทลที่เราอยู่นั้นเป็นที่พักกลางป่าซึ่งมันดีมากๆข้างในนั้นกว้างใหญ่และน่าจะนอนสบาย จากนั้นพวกเธอก็ต้องการที่จะเช่ารถเพื่อที่จะขับเที่ยวชมรอบๆเกาะเต่าโดยลูซี่เธอบอกว่าในตอนนี้พวกเราอยากจะหารถสักคันเพื่อที่จะขับชมรอบๆเกาะนี้หากพวกเรานั่งรถแท็กซี่มันอาจจะแพงมากๆถึง10ยูโรดังนั้นแล้วพวกเราจะหันมาเช่ารถแทนเพราะมันมีราคาเพียงแค่1.5ยูโรเท่านั้นเป็นการเช่าแบบรายวันซึ่งถูกกว่ากันมากและหากเป็นมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ พวกเธอก็สามารถไปได้ทุกที่ที่อยากจะไปไม่ว่าจะเป็นชายหาดหรือที่อื่นๆที่รถแท็กซี่เนี่ยไม่สามารถจะไปได้จากนั้นพวกเธอก็บอกว่าในตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็ยนแล้วพวกเธอกำลังจะไปกินข้าวที่คาเฟเ่เล็กๆริมชายหาดที่นั่นมันสวยงามมากๆพวกเธอสามารถนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินที่ชายหาดตรงนั้นได้จากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่คาเฟ่แห่งนี้และได้สั่งอาหารมากินพร้อมกับนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินไปด้วย บรรยากาศที่นี่มันช่างดีจริงๆมันสวยงามมากๆเธอรู้สึกดีมากๆที่ได้มาที่นี่และในวันต่อมาพวกเธอทั้งสองคนก็ได้ขับรถที่พวกเธอเช่ามาในเมื่อวานเพื่อเที่ยวชมร,บรอบๆเกาะเต่าแห่งนี้พวกเธอได้เห็นความสวยงามและบรรยากาศของเกาะแห่งนี้และก็ได้ขับรถมาที่ชายหาดแห่งหนึ่งในเกาะเต่าพวกเธอบอกว่าชายหาดตรงนี้มันดูสวยงามมากๆมีโขดหินเรียงรายเต็มไปหมดพวกเธอใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพัก และได้ลงไปไว่ายน้ำเพื่อชมปะการังในทะเลพวกเธอใช้เวลาว่ายน้ำและดำน้ำดูความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลพวกเธอสังเกตเห็นเต่าและปลามากมายทําให้พวกเธอบอกว่าที่ทะเลแห่งนี้มันช่างอุดมสมบูรณ์จริงๆพวกเธอสนุกม,มากๆกับการดำน้ำในครั้งนี้มันช่างเป็นวันที่พิเศษพวกเธอได้พบกับเต่าทะเลและปลามากมายหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เล่นน้ำอยู่สักพักก่อนที่พวกเธอจะกลับมาที่โรงแรม ในค่าของวันนั้นพวกเธอก็ออกมาปาร์ตี้ที่ชายหาดมันสนุกมากๆพวกเธอสังเกตเห็นว่าที่บาร์แห่งนี้มีชาวต่างชาติมากมายที่มาจากยุโรปเพื่อที่จะมาพักผ่อนที่ชายหาดแห่งนี้มันทําให้พวกเธอรู้สึกเหมือนกําลังอยู่บ้านเธอรู้สึกดีมากๆที่ได้อยู่ที่นี่จากนั้นในท้ายคลิปวิดีโอลูซี่และเพื่อนของเธอก็ได้สรุปการท่องเที่ยวของพวกเธออยู่ในประเทศไทยว่ามันเป็นการท่องเที่ยวที่สนุกและตื่นเต้นมากๆ เธอได้ลองกินอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําอย่างเช่นการขับรถเที่ยวชมเกาะและการเล่นน้ําทะเลการได้กินอาหารไทยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆพวกเธอจะไม่มีวันลืมบรรยากาศแบบนี้ของเมืองไทยในอนาคตหากมีโอกาสที่ได้เดินทางมาเที่ยวอีกครั้งพวกเธอจะกลับมาที่เมืองไทยอย่างแน่นอน โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสาวชาวเนเธอร์แลนด์และเพื่อนของเธอที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้หาชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันก,นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงเมืองไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้ แล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ